Western Digital Speak Spark English ร่วมกับ Chris English ภูมิใจเสนอ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าคำถามภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยฟังแล้วเข้าใจผิดระดับชาติคุณผู้ฟังครับแม่ในตอนก่อนๆในสัปดาห์ก่อนๆนะครับเราก็ดูคำถามภาษาอังกฤษที่เราอาจจะถามผิดเรียบเรียงผิดตามหลักอนามัยหรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่โชคดีที่ฝรั่งหลายๆท่านก็ยังพอเข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจตอนนี้คุณน่าจะจำและเอาประโยคคำถามพวกนั้นเอาไปติดจิตและติดปาก 2M ที่ผมพูดเสมอ mind and mouth อยู่ใน mind คืออยู่ในจิตและอยู่ใน mouth ของท่านแล้วพร้อมที่จะพ่นใส่ฝรั่งหรือชาวต่างชาติถ้าเขามาคุยกับคุณทุกเมื่อเนี่ยนะครับแต่ลองไปลองดูเนี่ยนะครับคำถามที่เราจะต้องทิ้งไว้ในหูของท่านด้วยนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเรายิงใส่เขาเต็มไปหมดเลยแต่พอเขายิงใส่หูเราหูเราไม่ทำงานนะครับเพราะหูกับสมองของเรามันก็ไม่ซิงกันนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราจะดูนะครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต10คำถามที่พี่น้องชาวไทยฟังแล้วอะไรฮะเข้าใจผิดระดับชาติบางอันจะเป็นอันที่เราสอนมาบ้างแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวละกันดังนั้นนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วและอยากจะบอกนะครับว่าคำถามพวกนี้นอกจากคุณจะฟังผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วตอนนี้จะได้เข้าใจถูกหลายอันคุณเอาไปใช้ถามฝรั่งต่อได้ด้วยนะจ๊ะจะบอกให้ เราเริ่มกันเลยนะครับลำดับที่1คำถามนี้ครับ How's it going today ที่จริงแปลว่าวันนี้สบายดีไหมแต่ชาวไทยเป็นนึกว่ามันแปลว่าคุณจะไปยังไงสพฝรั่งถาม How's it going today ชาวไทยก็ตอบไปว่า I'm going by taxi สบายดีไหมครับวันนี้ผมจะนั่งแท็กซี่ไปนะฮะต้องเป็น How are you going today ถึงจะแปลว่าคุณจะไปอย่างไรย้ำอีกครั้งนะครับ How's it going today สบายดีไหมเจ้าวันนี้แต่ถ้าจะถามว่าคุณจะไปยังไงต้องเป็น How are you going today คำถามที่2 How do you find the hotel How do you find the hotel ที่จริงแล้วแปลว่าคุณคิดอย่างไรกับโรงแรมนี้ครับแต่พี่น้องชาวไทยพอเห็นคำว่า you กับ find ปุ๊บอันนั้นแน่มันต้องถามว่ามึงเจอโรงแรมยังไงฝรั่งถาม How do you find the hotel นะฮะที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อเมริกาชาวไทยก็ซัดเต็มข้อเลยครับ I find the hotel on the internet and the brochure อ๋อไม่ทราบว่าคุณคิดยังไงกับโรงแรมของเราครับอ๋อผมเจอมันนะครับในอินเทอร์เน็ตกับโบรชัวร์เนี่ยแหละครับไม่ใช่นะครับเพราะถ้าจะถามว่าคุณเจอโรงแรมยังไงต้องเป็น How did you find the hotel เพราะ did คืออดีตครับแต่ถ้า do คือปกติแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับ find นอกจากจะแปลว่าเจอนะจ๊ะเราสอนแล้วนะครับว่าถ้าหาต้องเป็น look for นะ What are you looking for I'm looking for the hotel ผมกำลังหาโรงแรมอยู่ใช่ไหมแต่ find นอกจากจะแปลว่าเจอ find จะแปลว่ามีความคิดอย่างไรกับสิ่งนั้นนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ How do you find the hotel คุณก็ต้องตอบสิครับว่าอะไร It's beautiful นะครับ Oh it's cool นะครับ It's luxurious หรูหราเป็นต้นนั่นเองนะครับ So how do you find the hotel แต่ถ้าเป็น How did you find the hotel ถึงจะแปลว่าคุณเจอโรงแรมอย่างไรคำถามที่3 What brings you to America What brings you to Americaชาวไทยอยู่ที่ตม.ครับนะฮะที่ประเทศอเมริกาตม.อเมริกาถาม What brings you to America ซึ่งที่จริงแล้วมันแปลว่าลมอะไรหอบคุณมาถึงอเมริกาหรือเหตุใดคุณถึงมาอเมริกาคือพูดง่ายมันคือสาขา2ของ Why did you come to America What brings you to America ก็ต้องตอบสิครับ I came for sightseeing นะครับนะฮะ I came for sightseeing ก็คือมาไซต์สีหญิงไม่ใช่นะฮะมันคนละความหมายสิครับ sightseeing ก็คือมาชมเมือง I came for shopping ใช่ไหมครับ I came to visit my family I came to study English อะไรก็ว่ากันไปนะครับ What brings you to America แต่ถ้า What did you bring to America คือเอาอะไรมาอเมริกาครับคำถามลำดับที่4 What is your father likeWhat is your father like แปลอะไรครับคุณผู้ฟังครับแปลว่าพ่อของคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรอุตายเห็นไหมครับตอนนี้หลายคนจะบอกเอาเหรอกูฟังว่าพ่อมึงชอบอะไรนั่นเนี่ยแต่ถ้าพ่อเธอชอบอะไรต้องเป็น What does your father like แต่ปรากฏว่าผมถามนักเรียนของผมสิครับว่า What is your father like หรือถ้าแบบรวบๆคือ What's your father like ปรากฏว่าพ่อของเขาชอบหมาชอบแมวมากครับผม
ไอเด็กคนนี้ก็เลยตอบนะครับเต็มข้อ My father is like a dog and a cat เออไม่ทราบว่าพ่อของคุณเป็นคนยังไงล่ะครับพ่อของผมเหมือนหมากับเหมือนแมวฮะ What is your father like ก็ต้องตอบสิครับ My father is kind ใจดี My father is friendly เป็นมิตรใช่ไหมครับ My father is funny เป็นคนตลกหรืออาจจะเป็นพ่อแบบเฮี้ยบๆหน่อย My father is strict ก็คือเข้มงวดใช่ไหมครับผมเป็นต้นนะฮะ My father is mean sometimes พ่อผมดุใจร้ายบางทีเป็นต้นนะฮะถ้าถามว่าพ่อชอบอะไรต้องเป็น What does your father like ถ้าจะถามว่าพ่อหน้าตาเป็นยังไง What does your father look like นั่นเองครับ What does your father look like นะครับนะฮะหรืออันนึงนะ What would your father like พ่อของคุณต้องการอะไรนะครับเห็นไหมฮะมี your father what กับ like แต่มีความหมาย4อันคำถามลำดับที่5ใน Chris English Top 10นะครับคือ How about a movie tonightHow about a movie tonight? คุณจะแปลยังไงครับหนังคืนนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับแฮ่ๆผิดนะครับ How about a movie tonight? จะแปลว่าดูหนังกันหน่อยไหมจ๊ะคืนนี้ดูหนังสักเรื่องไหมจ๊ะคืนนี้เพราะเราบอกไปแล้วไงครับว่า How about คือการนำเสนอไงครับคือเอาสิ่งนี้ไหมในง่าย How about a movie tonight? นะครับ How about a movie tonight? นะครับชาวไทยก็ตอบกันนะครับNo, I didn't watch a movie tonight นะหรือไปบอกว่า How about a movie tonight ฝรั่งถาม How about a movie tonight แล้ว The movie is very good เอ้ามึงดูแล้วเหรอเอ้าเฮ้ยเขาไม่ได้ถามว่าหนังเป็นยังไงน้องเขาถามว่าดูหนังกันไหมนะฮะหนังกันไหมไม่ใช่หนังในอดีตที่แกดูหนังในอนาคตที่จะไปดูกันไงนำเสนอไง How about a movie tonight ลำดับที่6นะครับ How about your father นั่นเองครับ How about your fathernะครับไม่ได้แปลว่าพ่อเป็นยังไงสบายดีนะครับ How about your father จะแปลว่าแล้วพ่อเธอล่ะถ้าจะถามว่าพ่อสบายดีไหมต้องเป็น How is your father เหมือนกับ How are you How are you คุณเป็นยังไงเราใช้ R กับ you แต่พอ you เปลี่ยนเป็น your father สมการก็ต้องเปลี่ยนเป็น is นั่นเองนะครับไม่ใช่ How about นะครับชาวไทยถามผิดและเขาจะผิดระดับชาติลำดับที่7 What are you up to ชาวไทยก็ตอบนะครับ Up to youนะครับฝรั่งเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วชาติก็ตอบแล้วแต่เฮียเลยอ้าวเฮ้ยอะไรวะ What are you up to แปลว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้ว2นัยยะครับ1ก็คือไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วล่ะจ๊ะในชุดของเธอคุณก็ต้องอัปเดตครับว่าตอนนี้ทำงานอะไรเป็นยังไงชีวิตสบายไม่สบายเป็นยังไงนะครับลำดับที่8คำถามที่8ครับคือ What do you do nowชาวไทยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่า what do you do now ก็แปลว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ในชีวิตที่หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคุณทำงานอะไรถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนไงแต่พอฝรั่งถาม what do you do now คุณทำงานอะไรเลยครับตอนนี้ชาวไทยก็เห็นคำว่าอยู่กับ now กับ do ใช่ไหมก็ตอบสิครับ I talking to youเออไม่ทราบว่าตอนนี้คุณทำงานอะไรเหรอครับผมคุยกับพี่ไงฮะถ้าจะถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ต้องเป็น what are you doing now นั่นเองครับ what are you doing now แต่ถ้า what do you do หรือ what do you do now แปลว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ในชุดคือทำอาชีพอะไรลำดับที่9คำถามที่9ครับคือ where have you been where have you been ถ้าลากยาวๆคือ where have you been นะฮะแต่ฝรั่งต้องเป็นWhere have you been? มันถึงจะเป็นสำเนียงฝรั่งครับปรากฏว่าฝรั่งอาจจะถามลากยาว Where have you been? ชาติก็ฟัง Where คือที่ไหน Have me you have been ฮะถั่วอยู่ที่ไหน The bean in the kitchen So where have you been? หรือ Where have you been? คือไปไหนมาวิธีการตอบครับ I've been to the toilet หรือ I've been to the toilet นั่นเองครับ Where have you been? ไปไหนมาหรือหายไปไหนมาหรือ Where have you beenถ้าจะถามว่าเมื่อคืนนี้ไปไหน Where did you go last night Where did you go today Where did you go just now ก็ได้นั่นเองนะครับ So where did you go คือคุณไปไหนแต่ถ้า Where have you been คืออารมณ์เหมือนภาษาไทยคือไปไหนมาไปทำอะไรมาหายไปไหนมาประมาณนั้นนั่นเองครับลำดับที่10คำถามที่10นะครับคือ What have you done What have you done แปลว่าอะไรครับคุณก็จะนึกว่ามันแปลว่าคุณเสร็จอะไรไปบ้างแล้วใช่ไหมครับผิดนั่นเองนะครับ What have you done คือโอ้คุณทำอะไรลงไปคุณทำอะไรลงไป What have you done นั่นเองครับในหนังฝรั่งก็จะมีกันบ่อยๆนะครับ What have I done ฉันทำอะไรลงไปวะเนี่ยหรือ What have you done แกทำอะไรลงไปถ้าจะถามว่าเสร็จหรือยังก็สอนนี่ครับ Are you done ใช่ไหมครับ Are you done ใช่ไหมครับหรือ Are you done
with the project นะครับ Are you done with the project หรือ Have you done your project yet Have you done your project yet Have you done your homework yet ถามลูกชายที่บ้าน Have you done your homework yet นะฮะนั่นก็คือจะใช้คำว่า done ในเชิงของHave you done คือทำยังหรือ are you done คือเสร็จยังแต่ถ้า what have you done คือทำอะไรลงไปนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตคำถามภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยมักจะฟังและเข้าใจผิดระดับชาติเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษอะไรติดตามกันด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าแต่วันนี้ไปกันก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับขอให้โชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษด้วยครับสวัสดีครับChris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต